ลิปนี้ค่ะจะมารีวิวเมาส์ไร้สายนะคะตัวนี้จะเป็น vertical ergonomic mouseเมาส์ไร้สายเพื่อสุขภาพนะคะเนื่องจากเรามีปัญหาค่ะตอนนี้คือเริ่มเจ็บข้อมือนะคะเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะคะเราก็เลยลองดูแบบ vertical mouse เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการที่จับได้ถนัดนะคะแล้วก็ถูกหลักปกติอะค่ะเวลาเราใช้เมาส์นะคะคือเราใช้แบบเก่านะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นองศาแบบนี้เลยค่ะเราจะมาลองตัวนี้กันนะคะว่าตัวนี้จะทำให้เราอะบรรเทาการเจ็บข้อมือในการใช้เมาส์เนี่ยได้หรือเปล่านะคะดูแพ็กเกจนะคะอันนี้เราได้มาตัวรองข้อมือนะคะซื้อแบบ full option ไปเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าข้อมือเราไม่ไหวแหละอันนี้ก็เป็นรองเวลาทำคีย์บอร์ดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นรองเมาส์นะซื้อเต็มไปเลยซื้อ full option เลยนะเพื่อสุขภาพนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราอ่ะจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะด้านในนะคะก็จะมีคู่มือนะคะคู่ว่ามีสายชาร์จให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้ถ่านนะใช้สายชาร์จนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะว่าเขาใช้ยังไงทีนี้พอมาถึงหน้านี้นะคะดิฉันสแกนก่อนเลยนะสแกนแล้วก็รับประกันสินค้านะไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเขาก็จะอธิบายต่างๆนานามาในส่วนของเมาส์นะคะอันนี้ก่อนอันนี้คือสายชาร์จนะคะก็ดีนะไม่ต้องใช้ถ่านเนาะนี่เมาส์นะตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มที่เป็นออนนะคะเปิดเนี่ยค่ะก็คือสามารถใช้เบื้องต้นได้เลยนะเพราะว่าเขาน่าจะชาร์จมาให้แล้วส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟนะคะนี่ค่ะเปิดไฟออกมามันก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาจับเมาส์นะคะอันนี้ก็คือต้องหัดจับอีกนะเพราะว่าเราไม่เคยชินกับแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะวิธีการจับก็แบบเต็มๆอุ้งมือไปเลยอ่ะคือเราอ่ะเริ่มปวดตรงนี้ด้วยนะรุนแรงมากหาหมอเลยอ่ะนี่วิธีประมาณนี้แล้วเวลาคลิกนะคะคลิกซ้ายขวานะคะก็จะอยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือคลิกซ้ายแล้วก็ขวาคืออยู่ตรงนี้นะคะก็จะจับแบบเต็มๆอุ้งมือไปเลยเดี๋ยวเราลองไปใช้งานจริงกันดูนะคะกันนะคะแผ่นรองเมาส์นะคะก็จะมีตัวนี้นิ่มๆ นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นกันลื่นนะคะเราก็ดึงออกนะคะถ้าเราไม่ดึงออกนะคะมันก็จะลื่นไปลื่นมาแบบนี้เนาะอันนี้คือเราลอกออกแล้วนะคะเราก็ทำการวางนี้โอ้ไม่ไปไหนเลยนะจ๊ะเสร็จหนึ่งอย่างต่อไปเป็นคีย์บอร์ดนะคะลองเวลาเราพิมพ์อันนี้ก็ลอกออกนะคะแล้วก็วางคอยสังเกตตัวเองนะคะถ้าแบบวันใดวันหนึ่งเนี่ยแขนชานะมือชานะคะออกไปซินโดมถามหาแน่นอนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าข้อมือมันสำคัญจริงๆนะคะบิดผ้าอะไรอย่างเงี้ยกวาดบ้านไม่ได้เลยนะของเรานะสมัยก่อนทีนี้ถึงตัวพระเอกของเราวางปุ๊บนะแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะในแพ็กเกจเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเพียงแค่เสียบตัวนี้ค่ะเข้ากับตรง USB ของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะสามารถใช้งานได้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เปิดปุ่มออนนะคะนี่ออนเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่อยากมีไฟให้มันวุ่นวายเราก็ปิดนะคะเซฟแบตด้วยเอาล่ะทีนี้เราลองขยับเมาส์นะคะว่าไปไหมไปอยู่จ้าอันนี้เพจของเราเองนะคะป้าแป้นไข่ของเล่นทีนี้เรื่องข้อมือเป็นยังไงรู้สึกดีขึ้นนะอาจจะมีการกดบริเวณนี้นะแต่มันก็จะไม่เป็นแบบตัวอย่างนี้แล้วอะนี่ตัวนี้พยุงนะคะพยุงรู้สึกซอฟต์ขึ้นนะคะอันนี้ก็ไว้ลองพิมพ์นะสุขภาพข้อมือสำคัญจริงๆนะคะ2ปีกว่าผ่านไปเรากลับมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ซักแผ่นรองใดๆนะคะแผ่นรองก็จะดำอย่างในคลิปเลยนะคะแล้วก็อาการเจ็บปวดข้อมือของเราเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าน้อยลงค่ะและเราก็ใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคกว่าอันเก่าที่ทำให้ข้อมือเป็นองศาที่ทำให้ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะสำคัญคืออย่านั่งหน้าจอนานๆใช้เมาส์นานๆ นะคะเอาข้อมือไปทำอย่างอื่นทำสวนหรือออกกำลังกายบ้างนะคะเพื่อที่สุขภาพของเราจะได้ดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ